สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพายพบกับสุนัขที่มีอายุยืนมากกว่า10ปีกันครับ1ชิวาวาชิวาวาเป็นสายพันธุ์สุนัขที่เล็กที่สุดครับพวกมันมีอายุประมาณ 14-16 ปีแต่บางตัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง20ปีเลยพวกเขาเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในอพาร์ตเมนต์เนื่องจากมีขนาดที่เล็กและก็ไม่ต้องการการออกกำลังกายที่มากนักครับอย่างที่รู้จักกันว่าเป็นสุนัขที่รักใคร่พักดีและก็มีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีขนาดเล็กพวกเขาจึงไวต่ออาการบาดเจ็บนั่นเองอันนี้ก็ต้องระวังกันเองเป็นพิเศษนะครับ 2. พุดเดิ้ลทอยพุดเดิ้ลทอยเป็นสายพันธุ์เล็กที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปีพวกเขาฉลาดซื่อสัตย์และก็ขี้เล่นแถมยังพัดขนน้อยที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้อีกด้วยทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกยอดนิยมครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นั่นเองพุดเดิ้ลทอยยังสามารถฝึกฝนขั้นสูงได้และทำให้เขานั้นเป็นยอดสุนัขคู่หูพวกเขาต้องการการแปรงขนเป็นประจำเพื่อรักษาเส้นขนและออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้เขานั้นฟิตและก็มีสุขภาพดีครับ 3. แจ็ครัสเซลเทอเรียแจ็ครัสเซลเทอเรียเป็นสายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีพลังงานสูงซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอายุระหว่าง 13-16 ปีพวกเขาเป็นที่รู้จักกันดีเรื่องระดับสติปัญญาที่สูงและก็แข็งแกร่งพวกเขายังเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และน่ารักเหมาะเป็นสหายที่ดีมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามระดับพลังงานของพวกเขาอาจจะเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับเจ้าของบางคนและพวกเขานั้นต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับ 4. ดัชชูนดัชชูนหรือที่เราเรียกกันว่าสุนัขไส้กรอกครับพวกเขามีอายุระหว่าง 12-16 ปีและเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความภักดีด้านสติปัญญาและก็ความดื้อรั้นครับพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังยาวครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและไม่ควรให้เขานั้นกระโดดจากที่สูงพวกเขาต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำและการกระตุ้นจิตใจเพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายและพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเช่นการทำลายข้าวของครับ 5. บีเกิลบีเกิลเป็นสายพันธุ์ขนาดกลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการดมกลิ่นและบุคลิกที่เป็นมิตรบีเกิลต้องการการออกกำลังกายทุกวันและสามารถเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ได้ครับพวกเขาเป็นสุนัขที่จงรักภักดีและรักเจ้าของแต่ก็มีความดื้อรั้นและก็ฝึกฝนได้ยากพวกเขานั้นมีอายุประมาณ 10-15 ปีแม้ว่าบางตัวนั้นอาจจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นด้วยการดูแลที่เหมาะสมครับ 6. Australian Cattle Dog Australian Cattle Dog หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ Blue Heeler เป็นสายพันธุ์ขนาดกลางที่มีต้นกำเนิดจากออสเตรเลียที่มีอายุระหว่าง 12-16 ปีพวกเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องของความฉลาดกระฉับกระเฉงและก็จงรักภักดีครับเป็นสุนัขที่ต้องการการออกกำลังกายทุกวันและไม่ชอบอยู่ในที่แคบอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดพอเป็นสุนัขที่ชอบอิสระครับ 7. Border Collie Border Collie นั้นเป็นสายพันธุ์ขนาดกลางที่มีต้นกำเนิดจากประเทศสกอตแลนด์ครับมีอายุอยู่ระหว่าง 12-15 ปีพวกเขาเป็นสุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกและสามารถฝึกฝนได้หลายด้านมากๆเหมาะสำหรับการใช้ในการต้อนปศุสัตว์มีความอ่อนโยนกับสัตว์เด็กและชอบอิสระแบบสุดๆเลยเพียงไรบ้างครับสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ลักษณะทั่วไปและอายุของสุนัขของแต่ละตัวก็อาจจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการครับเช่นการดูแลที่เหมาะสมการตรวจสุขภาพกับสัตวแพทย์เป็นประจำและวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีสามารถช่วยแน่ใจว่าสุนัขของคุณนั้นจะมีชีวิตที่ยืนยาวและก็มีความสุขครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ